วัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข้อคิดรอบตัวรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นเข้าใจอย่างเข้าถึงพร้อมเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนอกจากเราทั้งสองคนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังจะได้พบกับพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณครับที่ท่านจะได้นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับแง่คิดดีๆสาระดีๆฝากทางรายการในวันนี้ครับดิฉันแพทย์หญิงกีรติการลำดับวงและผมรณกรอิ่มกำชัยครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับกระแสของกัญชานะครับก็ถือได้ว่าเป็นกระแสที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันในสังคมไทยอย่างมากเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในบางประเทศนั้นทำให้กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายค่ะแล้วก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเลยกับในประเทศไทยเองเนี่ยก็กำลังมีการผลักดันนะคะให้กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเพื่อใช้ในทางการแพทย์เช่นเดียวกันค่ะใช่ครับโดยเฉพาะตัวของกัญชานี่เองนะครับก็มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานมีทั้งคุณแล้วก็โทษไม่มากก็น้อยนะครับดังนั้นด้วยความเมตตาของพระอาจารย์ในวันนี้เราจะได้มารับฟังกันถึงเรื่องของคุณและโทษของกัญชาในวันนี้ครับไปติดตามรับชมรับฟังจากพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยค่ะเชิญครับกัญชาเป็นทั้งยาเป็นทั้งสิ่งเสพติดคุณก็มีโทษก็มีทำให้ถูกกฎหมายดีหรือไม่ด้วยความเมตตาของพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณเรามองปัญหานี้กันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรพระอาจารย์ครับคำถามแรกอยากให้พระอาจารย์เล่าถึงประวัติของกัญชาครับรวมไปถึงคุณสมบัติของกัญชาได้ครับเจริญพรจริงๆกัญชาเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศไทยหรือละแวกใกล้เคียงนี้นะแต่ว่ารู้จักกันมาทั่วโลกแล้วก็นานหลายพันปีแล้วด้วยมีประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้ว่าจักรพรรดิเซินหนงของจีนสมัยเมื่อประมาณ 4,700 ปีที่แล้วเนี่ยก็นำกัญชามาใช้ในการรักษาโรคไขข้อตั้งแต่ 4,700 ปีที่แล้วนะในประเทศไทยของเราเนี่ยตำรับยาแผนโบราณตั้งแต่สมัยพระนารายณ์เนี่ยก็มีสูตรที่เรียกว่าโอสถพระนารายณ์มีตำรับยาที่ต้องใช้กัญชาในการเป็นกระสายยาด้วยเนี่ยถึง98ตำรับเนี่ยไม่ใช่อย่าง2อย่างนะ98ตำรับถามว่ากัญชามีอะไรดีทำไมถึงสามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการรักษาโรคได้เยอะขนาดนี้สารในกัญชามีหลายอย่างแต่ว่าที่เด่นๆเนี่ยจัดได้เป็น2ประเภทประเภทที่1คือให้ผลในแง่ของการลดการอักเสบเพราะฉะนั้นโรคไขข้อเอ่ยสารพัดโรคที่เกิดเนื่องมาจากการอักเสบเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาได้อันที่สองคือส่งผลทางด้านการผ่อนคลายเช่นอารมณ์ดีเราจะรู้สึกว่าภาพอะไรล่ะคนที่เสพกัญชาเลยยิ้มยิ้มใช่ไหมตาเยิ้มรู้สึกอารมณ์ดีเป็นต้นก็ช่วยแก้เช่นว่าโรคนอนไม่หลับหรือว่าบรรเทาอาการปวดนี้เป็นต้นอันนี้คือจุดเด่นของสารสองชนิดในกัญชาซึ่งแตกแยกแขนงย่อยไปอีกเยอะแยะเลยนะนี่เป็นกลุ่มใหญ่ๆ2กลุ่มเจริญพรในปัจจุบันค่ะในประเทศไทยของเราเองนี่ก็มีการผลักดันนะคะให้กัญชานี่เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของผลพวงค่ะที่เป็นยาเสพติดด้วยตรงนี้จะคุ้มไหมคะถ้าเราจะผลักดันในเรื่องนี้ค่ะเจริญพรจริงๆคำว่าเสพติดเสพไม่ติดเนี่ยมันมีรายละเอียดอยู่เยอะเหมือนกันเช่นว่าติดนี่ติดแค่ไหนเช่นว่าแค่เสพแล้วทำให้อยากเสพอีกหรือว่าติดถึงขนาดว่าถ้าไม่เสพจะมีอาการลงแดง อย่างเฮโรอีนฝิ่นเนี่ยถ้าหากว่าเสพจนติดแล้วอยู่ๆเลิกเป็นไงเอ่ยมีอาการลงแดงเกิดขึ้นใช่ไหมมือไม้สั่นหัวใจเต้นเร็วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยต้องใช้การบำบัดทางการแพทย์มาช่วยไม่งั้นเผื่อเดี๋ยวช็อกได้นะแต่ถ้าเกิดติดชนิดที่ว่าไม่ถึงขนาดลงแดงแล้วเกิดอาการอย่างนั้นมันก็
เบาลงมาหย่อนลงมาของกัญชาเองเนี่ยก็จัดเป็นสารเสพติดประเภทหนึ่งแต่ว่าอาการลงแดงไม่ได้หนักขนาดฝิ่นหรือเฮโรอีนนะแต่ก่อนนี่ก็ถือว่าใช้ได้เสรีแต่ว่าประมาณราวๆสักเกือบๆ100ปีที่แล้วก็เริ่มมีการออกกฎห้ามเพราะรู้สึกว่าเด็กวัยรุ่นพอเสพกัญชาแล้วรู้สึกอารมณ์ดีคึกคักคึกขนองแล้วความเคารพผู้ใหญ่ลดลงไปก็เลยห้ามเป็นสารที่ทำให้อะไรแหละเด็กเสียมารยาทไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเป็นเชิงอย่างนั้นแล้วต่อมาก็มีการบรรจุเข้าไปเป็นสารเสพติดชนิดที่5ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับเฮโรอีนฝิ่นเลยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บโทษหนักเลยดิใช่ไหมเพราะในกลุ่มนี้คือห้ามใช้ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นกิ่งใบดอกทุกอย่างห้ามหมดเพราะถือเป็นประเภทที่ร้ายแรงมากกัญชาก็เลยถูกห้ามโดยเด็ดขาดตั้งแต่นั้นมาแต่ว่าจริงๆก็จะเห็นว่ายังมีแอบเสพที่โน่นที่นี่ที่นั่นเนี่ยนะคือโดยกลุ่มเนี่ยมันเข้ากลุ่มเดียวกับฝิ่นเฮโรอีนละแต่โดยโทษมันไม่เท่าไงแล้วรากฐานที่ว่าในอดีตเคยใช้มาคนก็ยังเคยยังใช้อยู่ยังมีอยู่โดยเฉพาะในชนบทที่อยู่ไกลๆอำนาจรัฐเข้าไปไม่ค่อยถึงเนี่ยบางทีก็มีอยู่หลังบ้าน2ต้น3ต้นอะไรเงี้ยนะซึ่งพอมันเล็กๆน้อยๆไม่ได้ไปค้าขายอะไรบางทีตำรวจก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่รู้ด้วยมันก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดทำแบบเป็นล่ำเป็นสันแล้วค้าขายอันนี้ก็มีโทษแล้วก็มีความผิดก็เราก็ต้องมาดูว่าเสพติดแค่ไหนเสร็จแล้วผลเสียที่เกิดขึ้นกับร่างกายหนักขนาดไหนอย่างเฮโรอีนฝิ่นไปเสพเข้าเป็นไงเอ่ยไปแล้วเนี่ยตาลึกโบเลยนี่ใช่ไหมสุขภาพร่างกายย่ำแย่เพราะมันบ่อนทำลายอวัยวะต่างๆระบบต่างๆร่างกายแต่ว่ากัญชาเองผลกระทบต่อร่างกายมันไม่ได้ขนาดนั้นถ้าเสพเยอะๆก็ตาเยิ้มบางทีก็เห็นพัดลมสายหน่อยเดียวก็หัวเราะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยรู้สึกว่าอารมณ์ดีเห็นอะไรหน้าขำไม่หมดเลยที่โบราณเรียกว่าเมากัญชาแต่ผลเสียในด้านของการบ่อนทำลายสุขภาพมันไม่ได้ชัดเจนขนาดฝิ่นและเฮโรอีนก็อันนี้คือเฉพาะตัวกัญชานะดังนั้นเราจึงต้องมาชั่งดูว่าการมาใช้เป็นยากับผลทางยาเสพติดตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไงดีมีตัวเปรียบเทียบที่ทำให้เราเห็นภาพชัดก็คือเหล้าที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยถามว่าเหล้าเป็นสารเสพติดไหมมันก็ติดนะคนดื่มเหล้าจนเคยไม่ได้ดื่มก็มือไม้สั่นเหมือนกันเนี่ยแล้วจริงๆเหล้าเนี่ยติดแล้วมันส่งผลเสียสุขภาพจริงๆมากกว่ากัญชาด้วยนะทำลายตับเนี่ยโรคตับแข็งนี่เป็นต้นแอลกอฮอลิซึมเนี่ยมือไม้สั่นอะไรต่างๆไปหมดเลยแต่ว่ายาบางชนิดก็ต้องอาศัยแอลกอฮอล์เป็นกระสายอย่างเช่นยาธาตุถามว่าจะได้ไม่ได้นะจริงๆต้องดูที่วัตถุประสงค์ถ้าเราจะดื่มโดยคิดว่าจะดื่มเพราะจะหวังฤทธิ์ของการกล่อมประสาทเช่นมีบางคนนะติดเหล้าคราวนี้ผู้บังคับบัญชาก็พาทั้งหน่วยไปอบรมธรรมะรักษาศีล8เลยไม่ใช่ศีล5ธรรมดาศีล8เลยเนี่ยไม่มีเหล้าอยู่แล้วแต่ว่าเปรี้ยวปากมากเป็นไงเหลียวซ้ายแลขวานึกอะไรไม่ออกเอายาธาตุนี่แหละไปถึงที่หน่วยพยาบาลขอเบิกยาธาตุมาเป็นขวดๆนะทีนึงกรอกทีเดียวหมดขวดเลยอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาแก้การปวดท้องแล้วแต่ว่าติดในรสของแอลกอฮอล์ที่เป็นส่วนผสมอยู่ในยาธาตุแม้ 2-3% ก็เอาเพราะว่ามันเปรี้ยวปากเต็มทีนี่นะมือไม้สั่นไปหมดแล้วเนี่ยถ้าอย่างนี้ผิดศีลมั้ยผิดแต่ถ้าเกิดคนปวดท้องเนี่ยแล้วก็ทานยาธาตุเข้าไปเพื่อรักษาโรคอันนี้ไม่ผิดในพระพุทธศาสนาเราจะเน้นที่เจตนาเป็นหลักดังนั้นก็ให้ถือหลักเรื่องยาธาตุแอลกอฮอล์เนี่ยกับเหล้าเนี่ยมาเทียบเคียงกรณีกัญชาได้ว่าถ้าหากจะใช้เพื่อหวังผลจากส่วนประกอบบางอย่างในกัญชาที่ช่วยรักษาโรคได้แล้วเขาก็พิสูจน์ตัวนี้กำลังตื่นเต้นทั้งโลกเลยนี่ใช่ไหมว่ากัญชาสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคไมเกรนได้สารพัดโรคบางคนบอกไทยจะรวยใหญ่แล้วทำดีๆเนี่ยส่งออกได้ปีงเป็นแสนล้านเลยเราจะเป็นมหาอำนาจกัญชาโลกนี่อย่างนี้ในอเมริกาเองรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกที่อนุญาตให้ใช้กัญชาในการแพทย์เนี่ยตั้งแต่สมัยเมื่อสัก40กว่าปีที่แล้วนะตั้งนานแล้วนะแล้วค่อยๆขยายกว้างไปเรื่อยๆโคโลราโดนี่ก็อนุญาตให้ซื้อขายกัญชาได้เลยเสพเนี่ยอนุญาตไปเยอะละแต่การซื้อขายปกติก็ต้องอยู่ในร้านที่มีใบรับรองใบอนุญาตเขาก็คือยังไม่ได้ถึงกับเปิดเสรี 100% เนี่ยแต่ถ้าด้านการแพทย์แล้วก็ค่อนข้างเปิดกว้างไปทั้งโลกอิสราเอลก็เปิดใช้กัญชามาวิจัยทางการแพทย์ได้เลยในประเทศไทยเดิมเนี่ย
ใช้วิจัยได้แต่ได้กับสัตว์ห้ามใช้กับคนตอนนี้ก็เริ่มแก้กฎหมายใหม่ให้ใช้กับคนได้ละก็เริ่มเปิดกว้างมากขึ้นซึ่งพอเป็นของใหม่ก็ยังถกกันอยู่ว่าจะให้เสรีได้ขนาดไหนชาวบ้านปลูกขายได้ไหมเพราะว่ารายได้มันดีอ่ะก็เริ่มมีการถกมีการเถียงกันนี่นะก็ย้อนกลับมาว่าในหลักพระพุทธศาสนาทำได้ไม่ได้อยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาจะนำสารในกัญชามาใช้เป็นยารักษาโรคทำได้ไม่ผิดหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเหมือนกรณียาธาตุแต่ถ้าเกิดจะผลิตขึ้นมาเพื่อเสพให้คนเสพติดในลิ้นกล่อมประสาทของมันถ้าอย่างนี้ผิดเจริญพรมีคำถามค่ะที่สงสัยจากทางบ้านฝากมาถามค่ะอย่างพวกชากาแฟบุหรี่ที่มีนิโคตินเนี่ยค่ะถ้าสมมติใช้หรือเสพมากๆนี่จะเป็นการผิดศีลด้วยหรือเปล่าคะคือชาบุหรี่แล้วก็กาแฟที่มีสารนิโคตินเนี่ยนะหรือว่าสารอื่นๆในชากาแฟที่ทำให้ติดเนี่ยอย่างที่อธิบายช่วงต้นไปแล้วว่าฤทธิ์ในการติดของมันเนี่ยมันไม่มากมันติดก็เหมือนคนบางคนชอบดื่มโค้กโค้กก็มีสารโคคาอย่างนึงนะซึ่งเอามาใช้ผลิตโคเคนก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดื่มจนเคยน้ำอัดลมนี่ก็ติดถามว่าแล้วโค้กยาเสพติดไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นคือไม่ใช่วันนี้ทานขวดนึงพอเดือนหน้าต้อง2ขวดพออีก3เดือนต้องทาน3ขวดอะไรเงี้ยนะเพิ่มไปเรื่อยๆไม่ถึงขนาดนั้นมีแต่ว่ารู้สึกว่าทานแล้วก็มันคุ้นลิ้นน่ะสู้ๆซ่าๆก็ชอบดีคนติดกาแฟติดชาก็คล้ายๆกันมันก็ไม่ได้หนักถึงขนาดที่ว่าทำให้ต้องทวีปริมาณแล้วขณะเดียวกันผลของมันเนี่ยในการเสพที่มีต่อสุขภาพก็ไม่ได้ทำลายสุขภาพมากสังเกตนะมันนี่ไม่ได้พูดถึงบุหรี่เลยนะพูดถึงแค่ชากาแฟหรือว่าน้ำบัดลมโคลาประเภทโคลานี่เป็นต้นเนี่ยดังนั้นดื่มชาดื่มกาแฟดื่มน้ำบัดลมเนี่ยยังถือว่าไม่ผิดศีลก็เหมือนบางคนชอบทานไข่พะโล้นี่ก็คือติดหรือเปล่าเห็นทานไข่พะโล้ทุกวันเลยก็ชอบอะรู้สึกว่าถูกปากถูกลิ้นเนี่ยนะชากาแฟมันก็มากกว่านั้นหน่อยนึงแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับอะไรมากแต่ที่ไม่ได้พูดถึงบุหรี่เพราะว่าบุหรี่มันเป็นอีกแบบนึงเนื่องจากผลเสียต่อสุขภาพร่างกายมันเยอะมะเร็งในระบบทางเดินหายใจโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคนติดบุหรี่เนี่ยมันมากกว่าคนไม่เสพเป็นร้อยๆเท่าอะถึงตายเลยแล้วผลการแพทย์ก็พิสูจน์ทั่วโลกแล้วเนี่ยยังไม่ทันเป็นมะเร็งก็โรคถุงลมโป่งพองสารพัดโรคเนี่ยตามมาแล้วไม่เฉพาะผู้เสพอย่างเดียวคนในบ้านด้วยตอนนี้เมืองไทยเราห่วงเรื่อง PM 2.5 ใช่ไหมเห็นเริ่มใส่แมสเริ่มมีการวัดแต่ก่อนเราไม่สนใจเลยตอนนี้เริ่มสนใจแล้วพบว่าโอ้โหไม่เฉพาะกรุงเทพนะแม้ต่างจังหวัดเนี่ยเชียงใหม่ลำปางแม่ฮ่องสอนพอเผาป่าทีค่าฝุ่น PM ยังเพิ่มมาตั้งเยอะเขาเคยมีการทดลองแล้วว่าในบ้านเนี่ยพ่อบ้านสูบบุหรี่มวนเดียวนะในบ้านทำให้เพิ่มปริมาณสาร PM 2.5 เนี่ยในบ้านขึ้นมาถึงระดับ400เลยซึ่งเป็นระดับเรียกว่ามันยิ่งกว่าร้ายแรงอีกนะเกิน200นี่ก็แบบสีแดงแปรดแล้วเนี่ยนี่มันไม่ใช่200มันขึ้นไป400เลยมวนเดียวพ่นควันปุ๋ย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 เนี่ยนั่นคือทั้งบ้านเป็นมวนพิษหมดเลยจริงๆต้องเตรียมซื้อหน้ากากแบบกัน PM 2.5 ไว้พอจะสูบบุหรี่บอกทุกคนในบ้านปลดสวมหน้ากากบัดนี้พ่อจะพ่นพิษแล้ว จะพ่นพิษแบบร้ายแรงยิ่งกว่าสีแดงเข้มจัดอีกเนี่ยแล้วพ่อจะพ่นนะทุกคนอยู่ในดงอากาศเป็นพิษอย่างร้ายแรง ร้ายแรงที่สุดในประเทศเพราะว่าพ่อจะเป็นผู้ผลิตเองเป็นไงโอ้มันแย่มากแล้วก็ไม่เฉพาะตอนนั้นนะคราบนิโคตินเนี่ยมันยังไปติดอยู่ตามเบาะโซฟาเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเนี่ยมือไปจับมือเด็กไปจับก็โดนอยู่ในมือหรือมันอาจจะพ่ายเข้าปากเข้าจมูกมีสารพิษตกค้างมหาศาลไม่คุ้มเลยบุหรี่เนี่ยต้องบอกว่าแนะนำให้เลิกทันทีทำร้ายร่างกายตัวเองทำร้ายสุขภาพคนในครอบครัวไม่คุ้มแต่ส่วนชากาแฟนะ
เอาแค่พอประมาณก็แล้วกันก็อย่าไปเยอะจัดเช้าถ้วยสายถ้วยบ่ายถ้วยกลางคืนถ้วยมันก็เยอะเกินไปเปลืองตังค์ด้วยนี่นะเดี๋ยวนี้แบบมีแบรนด์หน่อยถ้วยต้องร้อยกว่าบาทเนี่ยมันเกินไปเอาแค่พอประมาณให้ดีแล้วก็น้ำเปล่านี่ดีที่สุดอาตมาในชากาแฟแทบไม่ฉันเลยบางครั้งไปถึงบางที่เขาประเคนก็เป็นมารยาทก็ฉันแต่ถ้าปกติเลือกได้ไม่เคยสั่งแล้วก็น้ำเปล่าเป็นหลักมันก็ประหยัดแล้วก็ดีต่อสุขภาพเจริญพรพระอาจารย์ครับคำถามข้อสุดท้ายคืออยากให้พระอาจารย์ได้ฝากถึงเยาวชนครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดเพราะว่าหลายๆคนครับยังมีความคิดว่าจริงๆสารเสพติดคือร่างกายก็เป็นร่างกายของเขาไม่น่าจะมีความผิดใดๆครับพระอาจารย์เรารู้กันว่าติดยาเสพติดเมื่อไหร่อนาคตดับวูบชีวิตข้างหน้ามีแต่ความทุกข์แล้วมันทุกข์ไม่เฉพาะตัวเองนะถามว่าลูกติดยาพ่อแม่ทุกข์ไหมทุกข์ญาติพี่น้องทุกข์ไหมทุกข์คนเกี่ยวข้องทุกไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเลิกเถอะเข้าสถานบำบัดรักษาจริงจังเลยเสร็จแล้วใครที่เสพยาอยู่เพื่อนฝูงคนไหนเสพยาคนไหนชอบชวนเราไปเสพยาเนี่ยห่างเลยถ้าให้ดีเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมย้ายที่เรียนได้จะดีแต่ว่าก่อนจะย้ายที่เรียนเราต้องตั้งใจจริงๆนะไม่ใช่ย้ายเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราอ่ะไปหาเองว่าไหนที่ใหม่เนี่ยมีใครขายบ้าง อย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อุตส่าห์ย้ายลำบากแทบแย่เนี่ยเราต้องตั้งใจมุ่งมั่นแน่วแน่จริงๆเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงในที่เก่ายอมเปลี่ยนที่ใหม่เนี่ยคือหัวเด็ดตีนขาดต้องเลิกให้ได้แล้วขณะเดียวกันคนใกล้ชิดพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจแล้วคอยสนับสนุนซัพพอร์ตให้กำลังใจตอนนี้ทิศทางในการแก้ปัญหายาเสพติดของโลกมันเริ่มเปลี่ยนนะเพราะว่าสหประชาชาติมีการประชุมกันเมื่อปี2559 3ปีที่แล้วเนี่ยแล้วออกมาถึงว่าไม่ใช่เน้นการลงโทษคนเสพคือการลงโทษผู้ค้าเนี่ยยังเต็มที่เหมือนเดิมเครือข่ายค้ายาเสพติดต้องเต็มที่เลยแต่ว่าสำหรับผู้เสพนะเขาเน้นการบำบัดมากกว่าการลงโทษครับพอกระแสโลกเป็นอย่างนั้นปั๊บไทยก็ปรับตัวตามเหมือนกันว่าคนไหนติดยาถ้าเป็นแต่ก่อนถูกจับได้ก็ต้องส่งเข้าขังคุกใช่ไหมติดเสพยาอย่างเฮโรอีนเนี่ยขังคุกในคุกตอนนี้เนี่ยเกินครึ่งเป็นคดีเกี่ยวเรื่องยาเสพติดทั้งนั้นเป็นแสนคนพอเปลี่ยนนโยบายใหม่ว่าให้ไปบำบัดถ้าคนที่ติดยาไม่ใช่คนค้าแต่เป็นคนไปซื้อมาเสพเนี่ยแทนที่จะส่งเข้าคุกนะส่งเข้าสถานบำบัดเข้าโรงพยาบาลคนไหนสมัครใจตั้งใจจะเลิกแล้วเข้าบำบัดนะไม่เอาโทษเอาเป็นอย่างนี้แทนเพราะเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยคุกว่างขึ้นเยอะเลยไม่ต้องไปแออัดอยู่ในนั้นเพราะคุกไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมที่จะรักษาคนติดยาเสพติดบางทีส่งเข้าคุกเพราะไปติดยาเสพติดพอเข้าคุกมับเลยไปศึกษาวิชาเพิ่มงัดแงะจี้ปล้นสารพัดวิชาในนั้นเนี่ยพอออกมาแล้วก็ยิ่งก่อผลเสียสถานที่บำบัดยาเสพติดควรจะเป็นสถานบำบัดหรือเป็นโรงพยาบาลไม่ใช่คุกนี่มีการปรับคอนเซปต์กันใหม่แล้วในหลายประเทศก็พบผลข้างเคียงว่าพอเปลี่ยนว่าให้ซื้อกัญชาได้จากร้านขายยาไม่ต้องไปแอบซื้อผิดกฎหมายแล้วผลคือเครือข่ายค้ายาเสพติดขาดรายได้เพราะไม่น่าเชื่อว่ากัญชาเนี่ยทำรายได้เครือข่ายค้ายาเสพติดถึง1ใน3เลยนะเพราะว่าคนรู้สึกว่ามันไม่แรงมากคนก็เลยเสพเยอะไงปริมาณมันเลยเยอะราคาไม่แพงเท่ากับเฮโรอีนแต่ปริมาณการใช้เยอะมากแล้วปลูกก็ปลูกง่ายที่ไหนก็ปลูกได้มันก็เลยกระจายกว้างพอซื้อขายถูกต้องได้ราคาลดวูบเครือข่ายค้ายาขาดรายได้ลดความแข็งแรงลงไปอันนี้กลับเป็นคุณต่อสังคมโดยรวมและในท้ายที่สุดนี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้เมตตาสละเวลามามอบธรรมะที่เป็นข้อคิดและมุมมองดีๆให้กับพวกเราค่ะขอบพระคุณครับเจริญพรคุณผู้ชมครับจากที่ได้รับฟังพระอาจารย์นะครับเรื่องของกัญชานั้นก็มีทั้งคุณและโทษครับสิ่งสำคัญนะครับก็คือเราจะต้องรู้จักเลือกใช้คุณในเรื่องของการรักษาให้ถูกต้องในปริมาณที่พอเหมาะพอสมเท่านั้นครับสำหรับเรื่องการเปิดเสรีกัญชาเพื่อทางการแพทย์นะคะใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์นั้นจริงๆแล้วก็สามารถเปิดได้ค่ะแต่ว่าก็จะต้องไม่เปิดเสรีจนเกินไปต้องฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้วางตัวบทกฎหมายให้ดีค่ะเพื่อให้ไม่มีช่องว่างในการใช้กัญชาไปในทางที่ผิดได้ค่ะและทั้งหมดนี้ครับคือรายการข้อคิดรอบตัวครับคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการรวมไปถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ครับวันนี้นะคะเวลาก็ได้หมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานข้อคิดรอบตัวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพ
พบกันใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับ